้านเรามันแทบไม่มีการแข่งขันเมื่อไม่มีการแข่งขันเนี่ยผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็จะทำของเดิมๆในขณะที่วันนี้เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเราสามารถที่จะทำสินค้าที่ดีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมเราสามารถผลิตสุราดีๆออกมาในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีเพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคได้ Not only better quality whiskies for Thai consumers, this factory has also got the capacity for regional production. เรามีวัตถุดิบที่จะผลิตเหล้าไม่ว่าจะเป็นกากน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดหรือมันสำปะหลังเนี่ยในบ้านเรานี่ถือว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมีมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ทำให้เรามีพื้นฐานการผลิตสุราที่อาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าในประเทศอื่นๆยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องระบบโลจิสติกอะไรซึ่งเราได้เปรียบกว่าคนอื่น Behind me is one of the most advanced whiskey distilling factories in ASEAN. Chainat province in central region of Thailand was chosen as the site for no less than 3 billion baht investmentTo build one of ASEAN's most technologically advanced, fully automated whiskey distilling factories. การจะสร้างโรงงานสุราขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ที่จำนวนมากเพราะว่าข้อกำหนดของโรงงานสุราขนาดใหญ่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีที่ประมาณสัก 250-300 ไร่แล้วเมื่อเราต้องการมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยจำนวนเนื้อที่จะต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเราต้องการจะผลิตโรงงานสุราที่มีกำลังการผลิตที่มากพอที่จะสามารถแข่งขันได้องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่ 1,000 ไร่ก็คือว่าตรงนั้นมันต้องไม่มีชุมชนที่หนาแน่นมากเพราะว่าการที่จะทำโรงงานสุราขนาดใหญ่เราต้องทำประชาพิจารณ์สิ่งสำคัญก็คือว่าราคาที่ต้องไม่แพงจนเกินไปและที่เราเลือกตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าวัตถุดิบหลักในการที่จะผลิตสุราเนี่ยอันหนึ่งในบ้านเราก็คือเรื่องของกากน้ำตาลหรือโมลาสอันนี้ซึ่งบริเวณในโดยรอบนี้ในรัศมีสักประมาณ100กิโลเนี่ยมันมีโรงงานอ้อยอยู่เยอะโรงงานน้ำตาลอยู่มากอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเราเลยเลือกตรงนี้ผมทำเบียร์ไข่ตั้งแต่ปี1999แล้วเพียงแต่ในขณะนั้นมันยังเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กอยู่พอวันหนึ่งการที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วมีขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็นเป้าหมายของธุรกิจในการที่เราจะทำผมคิดว่าสังคมเราก็พัฒนามาถึงจุดที่ทุกคนยอมรับว่าเมื่อคุณดื่มแล้วคุณจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมตัวอย่างที่ชัดเจนก็เรื่องของการขับรถด้วยกระแสของโลกก็ดีแล้วก็กระแสของสังคมไทยที่ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี